้อนรอย10ปีเม็ดเงินโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์โคม่ามาตั้งแต่ปี2559ส่วนปีนี้คาดการมีเงินหมุน 1,440 ล้านบาทน้อยลง4เท่าจากวันแรกที่เริ่มสำรวจฟังเสียงบอกหนังสือรอวันตายแต่หลายเสียงยกมือคัดค้านคุณตุ๊กสุชาดานายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือของประเทศไทยบอกเราทั้งข่าวดีและร้ายหลังรู้สถิติข้อมูลจาก500สำนักพิมพ์เธอบอกว่าตลอดปี60ยอดขายหนังสือตกร้านหนังสือปิดตัวปัจจุบันร้านสาขาของแบรนด์ใหญ่ๆอย่างไนอิน C1 B2Sมัดรวมแล้วเหลือเพียง638ร้านส่วนร้านหนังสือสแตนด์อะโลนทั้งประเทศมีไม่ถึง200เจ้าแต่ในภาวะแบบนี้มีนักเขียนอย่างนิ้วกลมกิ่งฉัตรและปราบดาหยุ่นสวนกระแสเปิดสำนักพิมพ์ด้วยความมั่นใจว่าเขียนเองขายเองจะทำกำไรเยอะกว่าการส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์แล้วรอแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายเหมือนยุคเก่าอาชีพไหนมาเป็นสำนักพิมพ์ได้นั้นนะเมื่อมาทำธุรกิจเองเนี่ยนักเขียนก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้จ่ายค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่จ่ายค่าพิมพ์เท่าไหร่จ่ายค่าดิสทริบิวต์เท่าไหร่หนังสือเหลืออีกกลับมาเท่าไหร่แล้วนั่นคือหนังสือ1เล่มเนี่ยคุณพิมพ์ 3,000 เล่ม 5,000 เล่มน่ะคุณขายไม่ได้หมดเท่านั้นหรอกคนอ่านอีบุ๊กมากคือสิ่งที่จะกระทบคือร้านหนังสือแต่ผมคิดว่าคนอ่านน่าจะไม่น้อยลงนะคือผมอยู่มาตั้งแต่ยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้ขวนขวายที่จะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีในอดีตมีหนังสือเกิดใหม่40ปกต่อวันตอนนี้เหลือเพียง18ปกต่อวันข้อมูลระบุว่าหมวดวรรณกรรมขายดีคิดเป็น 23% คู่มือสอบ 20% รองลงมาคือหนังสือเด็กและคู่มือพัฒนาตัวเองนั่นทำให้นักเขียนหลายคนปรับแนวเขียนใหม่หรืองัดกลยุทธ์เช่นการจัดทอล์คโชว์ควบคู่ไปกับการขายแต่สำหรับคนที่มีชื่อเสียงทำอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นกะละแมพัชรศรีเบญจมาศเจ้าของหนังสือสุขภาพแคร์เช่นมิตรโชคดีสองเด้งเธอเป็นทั้งคนดังและหนังสือที่เธอเขียนก็เป็นแนวที่ตลาดต้องการจึงไม่แปลกที่เธอจะเป็นดาราเพียงคนเดียวที่ผลงานติดท็อป10เบสเซลเลอร์ร่วมกับนักเขียนมืออาชีพคนอื่นๆแม่เขียนมา24เล่มแล้วเราใช้ใจเขียนนะคะคือหนังสือทุกเล่มอะค่ะมันต้องเกิดจากสิ่งที่เราอะอยากจะบอกให้คนอ่านเนี่ยเขาได้อะไรจากการอ่านหนังสือหลายๆที่ยังติดเบสเซลเลอร์อยู่ก็ขอบคุณมากในร้านหนังสือต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหนังสือบางประเภทที่ยังขายดีอยู่ตลอดอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับการเรียนหรือนิยายแต่ว่าสำหรับหนังสือเราอะค่ะเราก็ออกแค่ปีละครั้งเราก็จะมีแฟนที่อ่านหนังสือของเราอยู่แล้วมีความคิดหรือไอเดียอยากจะต่อยอดเป็นออนไลน์บ้างไหมคะทุกวันนี้เราก็ใช้ดวงตาในการดูพวกออนไลน์เยอะมากอยู่แล้วเรายังชอบในการแบบว่าจับหนังสือเปิดดูรูปสัมผัสกระดาษได้กลิ่นก็ถ้าถึงเวลาวันนั้นที่จะต้องทำออนไลน์ก็ทำออนไลน์คุณตุ๊กบอกว่านอกจากจะใช้อีบุ๊กต่อลมหายใจตอนนี้มีสำนักพิมพ์ต่างชาติขอจับมือนักเขียนไทยทำออดิโอบุ๊กหรือหนังสือเสียงเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม Like a grandmother I don't have one but I've read about them in books On to the next one ส่วนคุณตุ๊กเองก็เร่งหาทางรอดใหม่นโยบายระยะสั้นคือจัดงานบุ๊กแฟร์ให้บ่อยขึ้นเพิ่มช่องทางการซื้อขายนโยบายระยะกลางเธอปิ๊งไอเดียทำพวงหรีดหนังสือกับภาครัฐรณรงค์ให้ส่งหนังสือแทนดอกไม้เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเตรียมแถลงข่าว13กันยายนนี้และระยะยาวเตรียมผุดโครงการไทยไรท์เซ็นเตอร์หรือ TRC ศูนย์การติดต่อซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือเพื่อให้ต่างชาติมาเลือกผลงานคนไทยไปตีพิมพ์เดือนพฤษภาเนี่ยเราไปรถโชว์ที่เวียดนามนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนวนิยายไทยเนี่ยเป็นการเป็นที่ตอบรับอันดีของคนเวียดนามอาจจะเป็นเพราะเขาดูละครด้วยนะคะที่พี่ไปเห็นเนี่ยแปลแล้วเนี่ยคู่กรรมมีแปลแล้วนะคะเวลาในขวดแก้มีแปลแล้วหนังสือเด็กแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นหัวหอกในการที่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อนะคะแต่หนังสืออื่นๆซึ่งเราไม่คาดคิดว่าเขาจะซื้อเขาสนใจเนี่ยวรรณกรรมแนวอินดี้เขาก็สนใจจะเห็นว่าปัญหาล่มสลายของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างชาติเขาก็เป็น20ปีก่อนรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายใหม่ผุดเป็นดอกเห็ดให้เด็กรักการอ่านส่วนไทยก็ไม่ละเลยภาครัฐเราก็ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวันรักการอ่านและเพิ่งมีการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีไปน่าชื่นใจเมื่อมีข้อมูลจาก Novel_Index ระบุว่าชาวไทยมีพฤติกรรมการอ่านที่ดีขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกเฉลี่ยแล้วอ่านหนังสือ9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อไปนี้ใครล้อคนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดปฏิเสธได้เลยว่าไม่จริง